ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทำให้คนแบบน้ำตาตกมานักต่อนักแล้วสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมหมอโจ้นะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในซีรีส์เที่ยวยังไงไม่ให้ป่วยนะครับตอนทวีปแอฟริกาแต่ก่อนจะเริ่มคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กำลังใจผมก่อนนะครับทวีปแอฟริกาเนี่ยถือเป็นทวีปที่เป็นต้นกำเนิดของมนุษยชาติเลยใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับการเดินทางไปแอฟริกาเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์ของการเติบโตของนักท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าค่อนข้างแบบสูงมากขึ้นเรื่อยๆคนไทยหลายคนก็เริ่มที่จะเดินทางไปเที่ยวทวีปแอฟริกามากขึ้นแต่ทวีปแอฟริกาเนี่ยมันมีประเด็นแล้วก็มันมีความแตกต่างจากการเดินทางไปประเทศอย่างญี่ปุ่นหรืออย่างอเมริกาหรืออย่างในยุโรปเนี่ยค่อนข้างมากเลยในประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมตัวทางด้านสุขภาพนั่นเองนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันว่าโรคติดเชื้อเนี่ยในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่อนข้างเป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็เหตุการณ์ตัวของอีโบลาที่ยังคงมีการระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในประเทศรวันดาคองโกแล้วก็บูกันดานะครับตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบคนจะชอบไปเที่ยวในแอฟริกากันที่แบบทุกคนแบบพูดปุ๊บคิดออกปั๊บก็คือเรื่องของการไปดูสัตว์นั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่าซาฟารีไลออนคิงทุกคนน่าจะรู้จักใช่ไหมครับไลออนคิงเป็นยังไงแอฟริกาซาฟารีก็เป็นอย่างนั้นนะครับเราไปดูสัตว์สิงโตไปดูยีราฟม้าลายไปดูเสือชีตาใช่ไหมครับเป็นกิจกรรมที่คนชอบไปมากๆไปเป็นครอบครัวอันต่อมาคือไปดูอย่างน้ำตกอย่างวิกตอเรียฟอลที่เป็นน้ำตกกั้นแผ่นดินระหว่างซิมบับเวแล้วก็ซัมเบียเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งการเดินขึ้นเขายอดเขาที่ชื่อว่าคิริมันจาโรที่เป็นหนึ่งในเซเว่นซัมมิตหรือเป็นการท่องเที่ยวเชิงชนเผ่าไปดูชนเผ่าปิกมี่เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ตัวค่อนข้างเล็กใช่ไหมครับจะเห็นว่าแอฟริกามีความแตกต่างในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างมากเป็นสาเหตุว่าทำไมคนเราเริ่มเดินทางไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องมาเจอหมอมากที่สุดโดยบังคับนะครับเขาอาจจะไม่ได้อยากจะมาเจอหมอก่อนเดินทางหรอกแต่ว่ากฎหมายบังคับให้เขามาเพราะว่าเป็นประเทศที่ต้องมีการฉีดวัคซีนบังคับก่อนเดินทางนั่นเองประเด็นแรกนะครับการท่องเที่ยวในแอฟริกาให้ปลอดภัยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็ไปทำอะไรนะครับแอฟริกาเนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับแอฟริกาแบ่งภูมิภาคเป็นแอฟริกาทางด้านตอนเหนือใช่ไหมครับตอนกลางตอนใต้ตะวันออกตะวันตกคนบอกว่าไปแอฟริกาบางทีไปตอนเหนือกับตอนใต้ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเราจะไปดูมหาพีระมิดที่อียิปต์อีกคนหนึ่งจะไปดูกอริลลาที่อูกันดาอีกคนหนึ่งจะไปดูสัตว์อพยพที่แทนซาเนียสามประเทศนี้มีความแตกต่างกันมากโรคภัยก็แตกต่างกันมากเราไม่สามารถบอกว่าจะไปแอฟริกาต้องทำแบบนั้นไปใช้กับคนที่ไปอียิปต์หรือไปใช้กับคนที่ไปแทนซาเนียหรือไปใช้กับคนที่ไปอูกันดาลวันดาไม่ได้ทุกอย่างมีความแตกต่างกันหมดเลยเราไม่สามารถใช้แนวคิดเดียวกันในการไปบอกเพื่อนได้นะครับหรือเช่นเดียวกันบอกว่าเราไปเราไม่ป่วยเราจะไปบอกเพื่อนว่าเราทำแบบเดียวกันเพื่อนก็จะไม่ป่วยเช่นเดียวกันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคนจะไปดูซาฟารีอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยไปดูสัตว์ไปดูซิมบ้าใช่ไหมครับไปหาทีโมนเนี่ยไปหาฟุมบ้าเงี้ยมันมีตั้งหลายประเทศที่ไปได้แทนซาเนียเคนยานามิเบียซิมบับเวซัมเบียมาลาวีทุกที่เป็นซาฟารีเหมือนกันหมดแต่บางที่ไปได้เลยไม่ต้องฉีดวัคซีนบังคับอย่างเช่นไข้เหลืองเนี่ยเป็นวัคซีนบังคับในคนที่ไปทวีปแอฟริกาในต่างประเทศใช่ไหมครับเราไปแอฟริกาใต้เนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าให้ฉีดแล้วก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดเราจะไปอย่างเคนยาหรือแทนซาเนียเนี่ยกฎหมายบังคับให้เราฉีดเราก็ต้องไปฉีด ประเด็นต่อมานะครับเป็นประเด็นที่แบบผมบอกเลยว่าต้องจำให้ขึ้นใจเสมอนะครับการจะไปเที่ยวแอฟริกาเนี่ยไม่ใช่นึกอยู่ดีๆจะจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าซื้อทัวร์ไปได้เลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้คนแบบน้ำตาตกมานักต่อนักแล้วซื้อตั๋วทุกอย่างพร้อมปรากฏว่าไปไม่ได้นะครับเพราะมันมีกฎหมายที่ผมบอกอยู่กฎหมายข้อนั้นคือกฎหมายการฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศนั่นเองนะครับมันจะมีวัคซีนตัวหนึ่งที่เรียกว่าไข้เหลืองนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า yellow fever นะครับทำไมเรียกว่าไข้เหลืองมันตรงตัวครับเวลาเราป่วยเราจะกลายเป็นดีซ่านนะครับตัวมันเหลืองแล้วก็ตายก็เลยเรียกเป็นไข้เหลืองเป็นโรคหนึ่งโรคที่ค่อนข้างแบบโบราณนะครับถ้ามันเจอในทวีปของแอฟริกากับในอเมริกาใต้เป็นหลักเมืองไทยไม่มีนะครับเราเลยไม่ได้ฉีดวัคซีนตัวนี้แต่องค์การอนามัยโลกบอกว่าใครจะไปเที่ยวแอฟริกาในประเทศเนี่ยที่ผมลิสต์ตามนี้เนี่ยต้องฉีดวัคซีนก่อนไปซึ่งวัคซีนตัวนี้มันก็จะมีข้อห้ามใช่ไหมครับเหมือนกับยาทุกตัวบนโลกครับมันก็ต้องมีคนที่กินได้แล้วก็มีคนที่กินไม่ได้นะครับซึ่งวัคซีนไข้เหลืองก็จะมีข้อห้ามมากมายนะครับเช่น
คนที่อายุเกิน60ถึง65ปีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงในการฉีดเพราะนั้นหมอก็อาจจะไม่ฉีดให้ถูกไหมครับคนคนนั้นก็อาจจะไม่ได้ไปแต่เกิดเราเลือกที่จะฉีดโดยที่เราไม่สนใจก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองแต่ทั้งนี้หมออาจจะไม่ฉีดให้ก็ได้เพราะนั้นเวลาแบบลูกๆแบบจะเลือกทัวร์ให้พ่อแม่นะครับลองดูอายุแกก่อนว่าแกฉีดวัคซีนพวกนี้ได้หรือเปล่าเพราะนี่คือกฎหมายทุกคนต้องฉีดนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะครับซาฟารีในแอฟริกามันมีแบบเยอะมากๆใช่ไหมครับเราก็ไปประเทศที่มันไม่ต้องฉีดแค่เหลืองแทนก็ได้ก็ปลอดภัยกว่าสบายใจทั้งพ่อสบายใจทั้งแม่ถูกไหมครับประเด็นต่อมานะครับต้องเหนือจากเรื่องของข้อห้ามแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนไข้เหลืองเนี่ยพอเราฉีดปุ๊บเราก็ได้สมุดเล่มเหลืองขึ้นมานะครับอย่างในรูปนะครับสมุดวัคซีนเล่มเหลืองนะครับมันจะเริ่มใช้ได้เนี่ยประมาณ10วันหลังจากที่เราเริ่มฉีดนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราฉีดวันนี้พรุ่งนี้เราบินไปแอฟริกาเลยสมุดเล่มนี้ยังถือว่าใช้ไม่ได้ครับพอเราเข้าประเทศเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้เราเข้าก็ได้มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นเพราะนั้นก่อนจะไปเที่ยวแอฟริกาเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำอายุไม่ให้เกินเกณฑ์ข้อบ่งชี้อะไรต้องไม่มีไปเจอหมอให้หมอพิจารณาให้แล้วก็ดูวันเดินทางว่ามากกว่า10วันหรือเปล่าถ้าอยากทำครบหมดไม่มีใครห้ามเราเข้าประเทศได้ครับแต่ถ้าเราทำไม่ครบเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเราเองมีเป็นข้อมูลเสริมนะครับที่ผมอยากจะให้เป็นข้อคิดกับคนฟังทุกคนเอาไว้นะครับยกตัวอย่างอย่างคนไทยแล้วกันคนไทยเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับเราจะไปเข้าแอฟริกาเนี่ยสายการบินหลักที่จะพาเราไปได้ใช่ไหมครับก็จะมีเคนยาเวย์ใช่ไหมครับออกจากกรุงเทพไปถึงเนโรบีประเทศเคนยาอันที่2ก็เป็นเอธิโอเปียออกจากกรุงเทพไปถึงอัดดิสอาบาบาเมืองหลวงของเอธิโอเปียใช่ไหมครับอันนี้เป็น2สายการบินหลักที่พาคนเข้าแอฟริกาพอเราไปถึง2เมืองหลังเนี่ยเราก็สามารถแทบที่จะไปทุกประเทศได้ในทวีปเลยนะครับแต่ปัญหาของ2ประเทศนี้ก็คือว่าอะไรมันเป็น2ประเทศที่อยู่ในเขตของไข้เหลืองใช่ไหมครับแปลว่าเราไป2ประเทศนี้เนี่ยยังไงเราก็ต้องฉีดไข้เหลืองก่อนซึ่งมันก็จะมีผลกับคนที่ถูกอยู่ในข้อห้ามแล้วในทางตรงข้ามนะครับก็จะมีทางเลือกพิเศษอย่างเช่นคนที่จะไปแอฟริกาได้เนี่ยก็จะมีสายการบินอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่สายการบินเคนยาหรือเอธิโอเปียผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวของกาตาร์ก็ได้เราสามารถไปเที่ยวแอฟริกาได้นะครับโดยที่ใช้ของกาตาร์เวนบินไปถึงโดฮาปุ๊บพอถึงโดฮาก็บินข้ามเขตติดต่อของไข้เหลืองไปเลยไปถึงแอฟริกาใต้ได้โดยแล้วเราก็สามารถเที่ยวฟรีได้โดยที่แบบไม่มีข้อห้ามนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อแนะนำที่เราสามารถให้กับคนวางแผนการเดินทางได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสายการบินสำหรับสถานที่ที่สามารถฉีดวัคซีนไข้เหลืองได้ในปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลณวันที่27พฤษภาคมปี2563ก็เป็นในตารางตรงนี้เลยนะครับทุกท่านก็สามารถแคปภาพไว้แล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไข้เหลืองใช่ไหมครับเรามาพูดถึงตัวที่3กันก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าตัวของโรคของไข้การหนังแอ่นนะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเมนิงโกคอคเคานะครับในแอฟริกาเนี่ยถ้าเกิดเราลองมองตามภูมิศาสตร์ของประเทศนะครับเราจะเห็นว่าส่วนด้านเหนือของทวีปเนี่ยจะเป็นส่วนที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมครับเป็นส่วนที่อยู่ของพวกประเทศกลุ่มแอฟริกาเหนืออย่างเช่นอียิปต์ลิเบียตูนิเซียโมร็อกโกอะไรพวกนั้นไปนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเหมือนคนเมดิเตอร์เรเนียนหรือคนอิตาลีมากกว่าแต่พอด้านใต้กลุ่มนี้ลงมาเนี่ยจะไปเส้นที่เขาเรียกว่าเขตทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมครับซาฮาราคือพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ส่วนจากใต้ทะเลทรายซาฮาราลงมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าซับซาฮาราลีเจียนก็คือพื้นที่บริเวณของใต้ทะเลทรายซาฮารานั่นเองซึ่งบริเวณนี้มันมีความสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นที่ที่มีการระบาดของโรคของไข้กันหลังแอ่นค่อนข้างมากนะครับโรคของไข้กันหลังแอ่นเนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างระบาดอยู่ในหมู่ของคนท้องถิ่นนะครับโดยมันจะสัตว์อยู่ในตัวของลำคอแล้วก็สามารถติดต่อได้โดยการแบบไอจามใส่กันหรือการสัมผัสที่มีการติดเชื้อซึ่งเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นในนักท่องเที่ยวได้เช่นคนที่ไปเที่ยวตลาดนะครับอาจจะโดนคนไอหรือจามรถใส่ซึ่งประเทศที่อยู่ในกลุ่มของซับซาฮาราก็ดูตามแผนที่นี้ได้นะครับก็ฝั่งซ้ายก็แถวประเทศเซเนกัลหรือแกมเบียนะครับไปทางตะวันออกก็คือกลุ่มของประเทศในกลุ่มของเอธิโอเปียอะไรพวกนั้นเราจะเห็นว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างกว้างมากเราก็ต้องดูว่าจุดหมายไปทางเที่ยวเดินทางไปเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศพวกนี้หรือเปล่าซึ่งการล้างแอ่นป้องกันได้ค่อนข้างง่ายไม่ลำบากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรามีวัคซีนแล้ววัคซีนที่ใช้ในการป้องกันไข้การล้างก็สามารถหาได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปประเด็นต่อมานะครับก็เป็นประเด็นที่คนไทยส่วนใหญ่มักมองข้ามนะครับเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ามาลาเรียนะครับหรือว่าไข้ป่าไข้ป่ามันก็ต้องอยู่ในป่าถูกต้องครับแต่มันถูกต้องเฉพาะในเขตแบบป่าดิบชื้น tropical rainforest แบบในบ้านเรานั่นเองนะครับมาลาเรียบ้านเราอยู่ในป่าแต่ว่ามาลาเรียในแอฟริกาไม่ได้อยู่ในป่าครับแต่ว่ามันอยู่ในบ้านบ้านไหนบ้านที่เป็นเมืองครับจริงๆมาเรียนี่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างแบบใหญ่มากๆในแอฟริกาเป็นสิ่งที่ทำให้แบบเด็กในแอฟริกาตายไปเป็นจำนวน
อันดับแรกๆของโลกเลยตายจากมาลาเรียนะครับนักท่องเที่ยวอย่างเรานะครับเราไปที่แอฟริกาใช่ไหมครับมาลาเรียเราก็ไม่มีภูมิวิธีการป้องกันยุงเราเตรียมตัวไว้ดีหรือยังว่าเราต้องป้องกันยุงด้วยวิธีไหนแล้วมาลาเรียมันอยู่ตรงไหนในแอฟริกาบ้างพื้นฐานหลักๆคร่าวๆของมาลาเรียในแอฟริกาคือมีทุกที่นะครับถ้าดูตามแผนที่ของหน่วยงานอย่างเช่นของ CDC ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเห็นว่าแทบจะทั้งทวีปนะครับมันมีมาลาเรียอยู่เรารู้วิธีป้องกันยุงหรือยังยุงมาลาเรียคือยุงก้นป่องใช่ไหมครับการป้องกันมาลาเรียทำได้ในหลายวิธีดังนี้เช่นปกติยุงมันจะชอบหากินตอนกลางคืนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลางคืนเราก็ต้องอาศัยอยู่ในบ้านหรือในห้องเป็นหลักห้องที่พักเนี่ยเวลาเราเลือกโรงแรมในแอฟริกาเนี่ยก็ต้องเลือกห้องที่มีมุ้งเสมอนะครับประเด็นต่อมาก็คือห้องนั้นนะครับมีแอร์หรือเปล่าถ้ามีแอร์ก็ย่อมดีกว่าไม่มีแอร์ในการป้องกันยุงอยู่แล้วใช่ไหมครับการป้องกันยุงเราป้องกันด้วยวิธีไหนอยู่เมืองไทยเราทาอย่างซอฟเฟลใช่ไหมครับแต่เวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ดูมากกว่าเวลาเราเปิดยากันยุงขึ้นมานะครับลองมองแง้มดูหลังขวดเราดูสารเคมีที่เขียนว่าดีหรือเป็น ET นะครับดูมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ปัจจุบันเนี่ยเขาจะแนะนำที่ประมาณสัก 30-50% ซึ่งมันจะบอกถึงประสิทธิภาพในการป้องกันยุงนั่นเองแต่ถ้าเป็นกลุ่มของสมุนไพรก็อาจจะต้องแบบชะลมบ่อยนิดนึงนะครับนี่เป็นเรื่องของการป้องกันโดยพื้นฐานอันต่อมาคือเสื้อผ้าที่เราใส่ปกติพวกสัตว์พวกนี้ก็ชอบเสื้อผ้าสีเข้มๆครับสีดำๆเนี่ยไม่ควรใช้ควรใส่เป็นสีสว่างมากกว่าอันต่อมาคือเสื้อผ้าบางตัวมันจะมีสารที่มันเคลือบยาฆ่าแมลงที่เรียกกลุ่มของเพอร์มิทินอยู่คือเราสามารถชุบเสื้อไปเลยแล้วเสื้อนี้ก็จะมีฤทธิ์กันแมลงหรือกันยุงไปในตัวก็สามารถป้องกันยุงได้นะครับหรือประเด็นสุดท้ายคือเป็นการรับประทานยาเพื่อป้องกันมาลาเรียในระหว่างการเดินทางประเด็นนี้ก็ต้องไปปรึกษาหมอที่คลินิกนะครับเพราะว่ายาแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกันไปเจอหมอที่คลินิกนั่งคุยนั่งคิดนั่งวิเคราะห์เขาจะให้ยาที่เหมาะสมสุดในการใช้เพื่อป้องกันมาลาเรียระหว่างที่เราไปเที่ยวในแอฟริกาครับประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่เราไปทำในแอฟริกานะครับถ้าเราจะไปเดินเขาที่คิริมันจาโรที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของทวีปเนี่ยจะมีเรื่องประเด็นเรื่องของความสูงของภูเขาเรื่องของความกดอากาศออกซิเจนที่ลดลงใช่ไหมครับเรื่องของการแพ้ความสูงเรื่องของการปอดบวมน้ำจากที่สูงเรื่องของการสมองบวมซึ่งประเด็นพวกนี้นะครับจริงๆมันก็จะมียาบางตัวเช่นแบบไดม็อกนะครับที่เราสามารถกินเพื่อป้องกันอาการไม่ให้เราแพ้ความสูงได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนถ้าเราใช้ผิดวิธีเราก็ต้องเจอหมออีกเลยครับว่าการใช้ยาที่ถูกต้องทำยังไงหรือถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเดินเขาแล้วครับเราไปดูสัตว์อย่างเงี้ยก็เคยมีคนถามผมเหมือนกันว่าแบบไปเที่ยวนั่งอยู่บนรถเนี่ยแล้วแบบไปชะโงกหน้าดูสิงโตมันจะไม่ทำร้ายแล้วหรออันนี้ก็เป็นโจงนะครับที่แบบคนท้องถิ่นเล่าให้ผมฟังนะครับเขาบอกว่าตราบใดนะครับถ้าเกิดแบบมนุษย์เรายังอาศัยนั่งอยู่ในรถนะครับแค่ชะโงกหัวไปมองเนี่ยพวกสิงโตก็จะมองว่าเราเป็นช้างตัวใหญ่หรือเป็นแรดตัวใหญ่เนี่ยมันจะไม่ทำร้ายเราเพราะเหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมที่อยู่ของมันแต่ถ้าเกิดเราเดินออกจากรถเมื่อไหร่ไปเดินเล่นเมื่อไหร่เนี่ยข้างนอกโดยที่ไม่ได้อยู่บนรถเนี่ยมันก็จะมองว่าเราเป็นเหยื่ออันโอชานั่นเองนะครับอันต่อมานะครับแอฟริกามีทะเลสาบแบบหลากหลายที่มากน้ำในแอฟริกาบางทีมองด้วยตาแต่ดูใสสะอาดดีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีพวกเชื้อของพยาธิหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของพยาธิแบบไหนในเลือดประเด็นที่ต้องคิดเอาไว้เวลาเราไปพักที่โรงแรมนะครับที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบยกตัวอย่างเช่นอย่างทะเลสาบวิกตอเรียก็ได้ในประเทศอูกันดาทะเลสาบวิกตอเรียเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกานะครับเวลาเราถามเนี่ยเราไปเล่นสระว่ายน้ำในโรงแรมเนี่ยเราถามไปยังว่าไอ้น้ำที่อยู่ในสระเนี่ยเอามาจากทะเลสาบหรือเปล่าถ้ามาจากทะเลสาบก็ต้องถามต่อว่าเอามากี่วันแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเอามาไม่กี่วันเนี่ยมันอาจจะยังมีพยาธิที่อาศัยอยู่ในไอ้น้ำที่อยู่ในสระน้ำของเราแห่งนี้ก็ได้ใช่ไหมครับประเด็นต่อมาอย่างเช่นถ้าเกิดคนบางคนจะไปเที่ยวอย่างเอธิโอเปียอย่างเงี้ยจะไปอยู่แบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านเลยเราป้องกันเรื่องของความเสี่ยงการติดเชื้อเกี่ยวกับโรคของทางเดินอาหารมาได้ยังมีวัคซีนอยู่นะถ้าไปเจอหมอก็จะช่วยพิจารณาให้เราได้ใช่ไหมครับหรืออย่างจะไปเที่ยวอย่างดานาคิวดีเพชชันหรือแองดานาคิวเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดที่อากาศร้อนที่สุดในโลกนะครับเราเตรียมตัวหรือยังเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของน้ำเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดน้ำอย่างฉุกเฉินเงี้ยพวกนี้เราเตรียมตัวหรือยังก่อนจะไปเนี่ยเราต้องถามปลายทางเสมอนะครับว่าจะไปเที่ยวแบบนี้เขาเตรียมน้ำให้เราวันละกี่ลิตรอย่างต่ำต้องมีวันละ2ลิตรเป็นอย่างน้อยในการกินประเด็นต่อไปนะครับก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยทางกายแทนอย่างแอฟริกาเนี่ยบางประเทศนะครับอัตราการก่ออาชญากรรมอาจจะค่อนข้างสูงมากเราเตรียมป้องกันไว้ขนาดไหนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะฝากให้คิดนอกเหนือจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็จะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราเดินทางไปแอฟริกาโดยแท้จริงเลยนะครับซึ่งหลายๆอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้นะครับเพราะบางอย่างเรามีวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคใช่ไหมครับแล้วเราก็มียาบางชนิดที่สามารถกินเพื่อป้องกันไม่ให้ติดได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องอย่าลืมเสมอว่ามันไม่มีอะไรที่มัน 100% อยู่แล้วในโลกของความเป็นจริงนะครับการดูแลสุขภาพโดยพื้นฐานของตัวเราเองอยู่แล้วนะครับวัคซีนบางตัว
รัฐบาลไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแนะนำเลยว่าเราควรต้องฉีดประจำทุกๆ10ปีพอถึงจุดๆนึงเนี่ยที่เราจะเดินทางเนี่ยร่างกายเราจะได้พร้อมในการเดินทางอยู่ตลอดเวลาประเด็นที่ผมอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเรื่องของประกันการเดินทางนะครับหรือว่า travel insurance นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับการเดินทางไปเที่ยวทุกที่ไม่ใช่แค่แอฟริกานะครับหรือไม่ใช่แค่ยุโรปเนื่องจากแอฟริกาไม่ใช่ยุโรปนะครับโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของประกันเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมก่อนจะไปเนี่ยอยากให้สอบถามตัวแทนประกันหรือบริษัทที่เราใช้บริการเนี่ยเสมอว่าประเทศที่เราไปเมืองที่เราไปหมู่บ้านที่เราไปเนี่ยโรงพยาบาลที่มันอยู่ใกล้สุดมันอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลแบบ international คือเป็นโรงพยาบาลนานาชาติหรือเปล่ามีสตาฟที่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมหรือพูดได้ภาษาท้องถิ่นอย่างเดียวผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยก่อนจะไปฟิกาคือทำกันบ้านโดยเฉพาะเรื่องของโรงพยาบาลไว้เสมอเลยว่าถ้าเราป่วยจริงๆเราจะไปหาหมอได้ที่ไหนบ้างอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็เวลาดูตัวของกรมธรรม์นะครับก็อยากให้ดูนิดนึงว่าอะไรที่มันรวมอะไรที่มันไม่รวมนะครับโดยเฉพาะถ้าเราป่วยเนี่ยบางอย่างเราไม่สามารถในรักษาในแอฟริกาได้เราจะเป็นต้องกลับมารักษาในยุโรปหรือว่าในประเทศไทยเองซึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผู้ป่วยที่ค่อนข้างแบบแพงมากๆแพงมากๆแพงแบบแพงแบบ7หลักนะครับอยากให้ลองแง้มดูกรมธรรม์ตัวเองนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผู้ป่วยข้ามประเทศเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่อย่างการจะไปเที่ยวแอฟริกาเนี่ยเราต้องมีข้อพิเศษนะครับก็คือเรื่องของการหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดก่อนเดินทางไปนะครับปกติเราใช้ข้อมูลที่เราอ้างอิงจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลที่เนี่ยเว็บไซต์นี้นะครับตัวของ CDC ของสหรัฐนะครับเราสามารถใช้เพื่อหาข้อมูลแล้วก็ใช้อ้างอิงได้นะครับว่าประเทศไหนที่เราสามารถไปได้ประเทศไหนที่เราไม่สามารถไปได้นะครับก็เป็นข้อมูลเสริมนอกเหนือจากการวางแผนการเดินทางทั่วไปข้อสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของการเที่ยวแอฟริกาอย่างไรไม่ให้ป่วยนะครับนี่ผมพูดถึงสมมติว่าเรากลับมาแล้วนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างอย่างเช่นตอนนี้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าเรามีโควิดใช่ไหมฮะโควิดติดมาจากอู่ฮั่นถูกไหมเราไปแอฟริกามีอีโบลานะครับและอีโบลาก็ยังคงระบาดอยู่ณวันที่ผมกำลังพูดถึงคลิปอันนี้อยู่ถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาเราไปเนี่ยเราต้องบอกหมอเสมอว่าเราไปประเทศไหนมาบ้างอยู่กี่วันกลับมาถึงโซนภูมิต้องแจ้งนะครับวัคซีนไข้เหลืองปกติคนไทยเราฉีดวัคซีนไข้เหลืองมาถูกไหมครับถ้าเกิดเรากลับมาจากที่เป็นแหล่งระบาดเนี่ยมันก็จะมีช่องทางพิเศษที่เราต้องไปรายงานตัวว่าเรากลับมาจากประเทศนี้ถ้าสมมติเราป่วยขึ้นมากลับมาจากแอฟริกา 2-3 วันป่วยอันนี้ต้องไปหาหมอบางท่านอาจจะไม่ได้ถามว่าเราไปเที่ยวไหนมาบ้างเพราะว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยใช่ไหมครับมันเป็นหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของคนไข้เองที่ต้องแจ้งหมอแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ว่าเราไปที่ไหนมาเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆในการใช้วินิจฉัยโรคคนที่เป็นไข้นะครับเป็นไข้เหมือนกันคนนึงเป็นไข้5วันในเมืองไทยอีกคนนึงเป็นไข้5วันในแอฟริกาการวินิจฉัยโรคอาจจะไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้อาการจะเหมือนกันสิ่งพวกนี้แหละที่เป็นตัวช่วยหนึ่งในเหมือนกับเป็นป้องกันนะครับในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคระหว่างประเทศส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากความรับผิดชอบของคนที่ไปเที่ยวคนนั้นด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้นะครับก็มาถึงตอนท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับในซีรีส์ของเที่ยวอย่างไรไม่ให้ป่วยนะครับสำหรับการเดินทางไปแอฟริกานะครับทุกคนก็คงจะเห็นว่าแอฟริกาเป็นทวีปที่ค่อนข้างพิเศษมากๆมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายภูเขาทะเลสาบแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับการไปเที่ยวนะครับแอฟริกาเนี่ยมีข้อพิเศษคือเราต้องทำให้เราปลอดภัยอย่างแรกนะครับโดยวิธีการที่ผมบอกไปอันต่อมาคือเราต้องทำให้คนที่ประเทศไทยปลอดภัยด้วยนั่นคือความรับผิดชอบของเราเองการป้องกันโรคไม่ให้เราเป็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้องกันไม่ให้เราป่วยนะครับแต่มันเป็นการป้องกันไม่ให้คนที่คุณรักในประเทศไทยป่วยด้วยเมื่อตอนที่คุณกลับมาต้องระลึกไว้เสมอนะครับไม่ใช่แค่เรานะครับแต่เพื่อชาติด้วยสุดท้ายนี้ก็คิดว่าคลิปอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังมากพอสมควรนะครับถ้ามีคอมเมนต์ไหนก็สามารถฝากคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ